ครแทนดิมซึ่งทดลองกับหนูและมนุษย์มาแล้วและแสดงให้เห็นว่าเป็นการเพิ่มอัตราการผลิตเอนไซม์ที่ดีของร่างกายเราเอนไซม์ที่มากขึ้นอนุมูลอิสระที่จะทำลายเราก็น้อยลงขณะนี้เราทราบแต่เพียงว่ามันช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรสออกซิเดทีฟสเตรสไม่ใช่โรคเช่นเดียวกับความแก่ชราก็ไม่ใช่โรคแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบเข้ากันกับขั้นตอนการเกิดโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุโดยปกติแล้วออกซิเดทีฟสเตรสถูกวัดได้โดย T-bars ซึ่งเพิ่มขึ้นพร้อมกับอายุแต่ในการทดสอบของดร.แมคโคดโดยการกินโครเทนดิมเพียง1เม็ดต่อวันทำให้แนวโน้มนั้นเปลี่ยนไปสำหรับทุกๆคนทุกช่วงอายุแม้แต่ผู้ที่มีอายุ80ปีผู้ที่กินโครเทนดิมมีค่าออกซิเดทีฟสเตรสลดลงจนถึงระดับที่มีอยู่ในเด็กแรกเกิดหรือเด็กที่มีอายุน้อยมากๆมีอะไรในอาหารเสริมเม็ดเล็กๆนี้บ้างจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากโปรเทนดิมประกอบด้วยส่วนผสมที่มาจากพืช5ชนิดซึ่งบางอย่างคุณก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วชาเขียวขมิ้นชันหญ้ามิมิลคริสตัลโสมอินเดียซึ่งหาไม่ยากมนุษย์เนี่ยมีประสบการณ์กับส่วนผสมเหล่านี้เป็นอย่างมากซึ่งถูกใช้อยู่เป็นประจำในยาสูตรดั้งเดิมในประเทศอินเดียจีนและประเทศอื่นๆอีกมากมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วคุณรู้ไหมเข้าใจตรงกันนะและในเวลาอีกไม่นานการรักษาแบบโบราณของตะวันออกและการแพทย์แบบใหม่ของตะวันตกจะมีการทำงานร่วมกันออกซิเดทีฟสเตรสที่มีค่ามากจะเกี่ยวข้องกับความฉลาดซึ่งถูกพบว่าเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยหลายร้อยชนิดมันเป็นศูนย์กลางของโรคต่างๆมากมายโรคเบาหวานโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจจนถึงโรคประสาทโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่โรคอัลไซเมอร์ดร.เจมส์เทโกพร้อมกับศูนย์วิจัยที่เดนเวอร์ได้กำลังทำการวิจัยโปรเทนดิมให้กับบริษัทไลฟ์แวนเทจเราไม่ได้อ้างในความสามารถในการรักษาโรคใดๆหรือการป้องกันโรคใดๆเราหวังแต่ว่าเมื่อเราทำการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นเราจะสามารถที่จะอ้างถึงความสามารถเหล่านั้นได้ในอนาคตการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับโปรเทนดิมโรคเบาหวานและโรคหัวใจเนี่ยจะเริ่มต้นในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าแล้วสำหรับผลของความคืบหน้าของผมล่ะนี่ครบ2อาทิตย์แล้วเป็นเวลาตรวจของผมแล้วล่ะดร.แมคโคดได้คำนวณตัวเลขให้ผมผลลัพธ์คือระดับออกซิเดทีฟสเตรสของผมลดลงเป็นอย่างมากถึง 45% นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากลองดูว่าผมอยู่ส่วนไหนของกราฟก่อนและหลังจุดแรกทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดที่พบในเด็กแรกเกิดคุณหมอจะแนะนำอย่างไรต่อการกินอาหารเสริมนี้ต่อไปครับผมจะแนะนำนะแต่แน่นอนมันไม่สามารถจะรับประกันได้หรอกว่ามันจะสามารถยืดอายุของคุณได้หรือกำจัดโรคต่างๆหรือรักษาโรคต่างๆแต่เราทราบว่าออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคเหล่านั้นผมไม่ต้องการที่จะรอให้ถึงอายุ80ปีแล้วค่อยมากินอาหารเสริมเนี่ยคุณหมอทั้งสองท่านได้แสดงให้เห็นว่าโปรเทนดิมผลิตจากส่วนผสมที่ถูกใช้มาแล้วเป็นเวลากว่าศตวรรษและมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแต่เพราะมันถูกขายเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาโปรเทนดิมจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก FDA เพื่อความปลอดภัยวิทยาลัยหลัก